รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขออนุญาต
แทรกกลางนะคะขออนุญาตโอ้โหสวัสดีพี่ทุกคนนะครับสวัสดีพี่ครับสวัสดีนะคะพี่ๆวงลาบานูนนะคะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมและวันนี้นอกจากจะได้ฟังเพลงของพี่ๆวงลาบานูนแบบสดๆแล้วนานาน่ายังมีเพลงใหม่ล่าสุดของพวกเขามาเสิร์ฟอีกด้วยค่ะกับเพลงที่มีชื่อว่าคนอบอุ่นฟีเจอริ่งโดยพี่โอ๊ตปราโมทไปชมกันเลยไปเรียนที่นี่ด้วยกันหน่อยนะทำไมอยู่ดีๆอยากเรียนนำขนมขึ้นมาล่ะก็วันก่อนอะเห็นพี่อัพเขาลงรูปเค้กแล้วเขียนแคปชั่นว่าใครทำแบบนี้ให้กินนะรักตายเลยอย่างเงี้ยพี่ก็คือจะทำขนมไปจีบเขาว่างั้นบ้าก็ไม่ได้หวังขนาดนั้นหรอกนะไปเรียนเป็นเพื่อนหน่อยแต่ละคลาสเนี่ยมีเชฟป้อมมาให้คะแนนด้วยนะนะนะพี่ชายสุดหล่อหล่อที่สุดของน้องไปก็ไปเย้แล้วเจอกันนะไม่ได้จีบเป็นน้องแต่ไม่รู้ทำไมเธอมองว่าเป็นพี่ชายเป็นความรักที่ไม่ลงเอยเป็นหวานใจทำยังไงกันดีต้องมีไว้แต่ไม่มีใจฉันเป็นได้แค่นี้ปวดปวดนักแล้วเป็นยังไงพูดเพราะเพราะแล้วได้อะไรเมื่อสุดท้ายที่ทำลงไปไม่มีคะแนนบอกว่าฉันเป็นคนใจดีอยู่ใกล้ชิดแล้วอารมณ์ดีแต่ไม่เห็นว่ามันจะมีโอกาสเป็นแฟนทั้งที่รู้ว่ารักแต่ไม่เคยคิดจะเลือนฉันให้เป็นที่รักก็เธอแค่คิดจะทักเมื่อคิดจะพักไม่เข้าใจว่าทำไมไม่รักกันเป็นแค่คนน่ารักที่ดีเกินไปคนที่ต้องมีไว้แต่ไม่มีใจให้มันได้อย่างนี้สุดท้ายไม่ได้รางวัล
อุ่นนักแล้วเป็นยังไงพูดเพราะเพราะแล้วได้อะไรเมื่อสุดท้ายก็ไม่มีใครควงแขนอบอุ่นหัวใจไปวันวันเป็นที่พักใจไปวันวันแต่สุดท้ายไม่ได้รางวัลไม่ได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถังเช่าผสมมัลติวิตามินบีฉันแค่คนธรรมดารู้ดีว่าต้องทำใจดอกฟ้าที่เคยกอดไว้ถึงคราวต้องเอ่ยคำลาไม่มีอีกแล้ววันคืนเกินจะฝืนความจริงเกินจะขวายคว้าจะหวังไปไกลจะยื้อให้ตายแค่ไหนสายลมก็คงไม่หวนไปดีเธอนะคนดีเมื่อวันนี้เธอเจอคนที่คู่ควรโอ้ดอกฟ้าแค่ดมลงดินสุดท้ายก็บอยบินขึ้นไปสู่แผ่นฟ้าอยากจะรังก็จนปัญญาหมดเวลาเสียทีที่ตรงนี้มีเพียงคนต้มถูกแล้วที่เธอไม่ควรจะอยู่ตรงนี้ยอมเจ็บช้ำด้วยความยินดีบอกมือทางน้ำตาขอบใจที่เสียเวลาที่เคยโน้มลงมาให้ฉันรักเธอทุกคืนที่ยืนมองดาวทุกคราวจะภาวนาให้ดาวและเดือนบนฟ้าคุ้มครองนำพาเธอไปมีชีวิตดีๆมีความรักดีๆตามที่ตั้งใจ ดอกฟ้าแค่น้มลงดินสุดท้ายก็บอยบินขึ้นไปสู่แผ่นฟ้าอยากจะรังก็จนปัญญาหมดเวลาเสียทีที่ตรงนี้มีเพียงคนต้องถูกแล้วที่เธอไม่ควรจะอยู่ตรงนี้ยอมเจ็บช้ำด้วยความยินดีบอกมือทางน้ำตาขอบใจที่เสียเวลาที่เคยโน้มลงมาให้ฉันรักเธอคำว่ารักมันจะอยู่ต่อไปแม้จนวันตายคำว่ารักมันจะอยู่ในใจแม้จนวันตายดอกฟ้าแค่น้มลงดินสุดท้ายก็บอยบินขึ้นไปสู่แผ่นฟ้าอยากจะรังก็จนปัญญาหมดเวลาเสียทีที่ตรงนี้มีเพียงคนต้องจูบแล้วที่เธอไม่ควรจะอยู่ตรงนี้ยอมเจ็บช้ำด้วยความยินดีบอกมือทางน้ำตาขอบใจที่เสียเวลาที่เคยโน้มลงมาให้ฉันรักเธอขอบใจที่โน้มลงมามันคงถึงเวลาขอให้โชคดีว้า
มาแจกเสื้อใช่ซึ่งกติกาก็มีง่ายๆนะฮะกติกาไม่ยากซึ่งคนที่ดูรายการเราอยู่เรื่อยๆก็จะรู้ว่ารายการเราจะนำเกมมาแล้วก็ถามคำถามแค่นั้นเองฮะง่ายๆแล้วก็ได้เสื้อจากทางรายการไปครับผมใช่ไหมซึ่งตอนนี้มีผู้โชคดีอยู่กับเราแล้วเอามาแล้วเหรอใช่ฮัลโหลสวัสดีครับ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 ชื่ออะไรเหรอครับค่ะชื่อกิฟค่ะน้องกิฟกิฟนะฮะอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่แล้วครับอายุ20ค่ะคุณจังหวัดอะไรครับผมอยู่บุรีรัมย์ค่ะอยู่บุรีรัมย์อยู่บุรีรัมย์อยู่อีสานคนอีสานตอนนี้เป็นไงบ้างครับบุรีรัมย์เป็นไงบ้างครับก็ช่วงเช้าจะหนาวๆค่ะหนาวหนาวช่วงนี้หนาวมั้ยฮะไม่หนาวค่ะร้อนค่ะร้อนเมื่อกี้เป็นคนตลกเหรอเนี่ยโอเคโอเคแล้วเราเป็นแฟนคลับพี่ๆวงลำบานูนเป็นแฟนคลับพี่คนไหนบ้างฮะพิเศษไหมคะพี่สมเมย์ค่ะพี่สมเมย์ลูกชื่ออะไรครับไม่รู้ค่ะเป็นแล้วเขาบอกว่าจำได้ไหมคะวันนั้นที่เราเจอกันพี่สมเมย์เออจำได้ไหมคิดเลยโอ้โหคนดูรายการอยู่บ้านรึมด้วยดิพี่กิ๊ฟมีอะไรอยากจะบอกพี่สมเมย์เป็นพิเศษไหมคะจำได้ไหมวันนั้นน่ะเรื่องนะคะสู้ๆนะคะแค่นั้นนะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวก็จะได้เจอกันอีกค่ะนี่ยิ่งพูดมีในด้วยเฮ้ยมีในยะด้วยนะได้เจอกันเนี่ยเมื่อคืนเจอแล้วใช่เจอแล้วอ่ะมาร่วมสนุกกันดีกว่านะฮะมาถึงคำถามพี่ตูนมาคำถามก็คือใครในวงรามานูนะคะจะพกแป้งไปทุกคอนเสิร์ตเลยย้ำอีกหนึ่งรอบใครในวงลาบานูนะคะที่ชอบพกแป้งไปทุกคอนเสิร์ตเอพี่เมธีนักร้องนำของเรานั่นเองไม่ใช่ไม่ใช่ข้อหนึ่งข้อหนึ่งข้อหนึ่งพี่สมเมนี่วงลาบานูข้อสองพี่เมธีข้อสามพี่อนันต์ค่ะเดี๋ยวทวนให้ฟังอีกทีเข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะทวนคำถามอีกรอบนึงทวนคำถามอีกทีนึงนะคะใครในวงลามานูนะคะที่ชอบพกแป้งไปทุกคอนเสิร์ตเลยคนที่หนึ่งพี่สมเมย์ค่ะชุดเล็กหนึ่งคนที่สองพี่เมธีค่ะคนที่สามพี่อนันต์ค่ะโอ้ยเลยคนนี้ก็ไม่เบาพร้อมแล้วน้องกิ๊บค่ะน้องกิ๊บพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะต้องการคำใบ้ไหมคะต้องการค่ะใบยังไงดีเราจะใบยังไงดีมีใบหน่อยค่ะใบหน่อยทาถูทาถูพอแล้วครับพอแล้วยาหมองหรือเปล่าทาถูทาถูใบแค่นี้พอโอ้โหใบใกล้เคียงมากเลยครับพี่เมธีมีคำใบ้ไหมครับมีคำใบ้ไหมคะแบบเนี่ยถูกแล้วของขอบเนื้อแล้วพี่อนันต์มีคำใบ้ไหมคะเนี่ยดูแก้มก็แล้วพี่ปัดทุกวันเรียกว่าไม่ได้ช่วยอะไรกิ๊ฟน้องกิ๊ฟพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะน้องกิ๊ฟตอบว่าพี่สมเมย์ค่ะเฮ้ยยังเราต้องให้ยืนยันคำตอบอีกครั้งหนึ่งน้องกิ๊ฟตอบว่าใครคะพี่สมเมย์ค่ะเฮ้ยทำไมถึงคิดว่าเป็นพี่สมเมย์ครับเวลาอยู่บนเวทีหน้าขาวสุดเลยค่ะอยากรู้ว่าถูกหรือเปล่าต้องให้พี่ๆเขาเฉลยค่ะโอเคนะครับที่น้องกิ๊ฟตอบคือถูกต้องเลยครับพี่สมเมย์อยากรู้เหตุผลนะอยากจะทราบว่าทำไมถึงต้องทาแป้งแล้วทาแล้วไม่ใช่ทาหน้าด้วยทาหน้าคะคือพีคอยากเพิ่งเข้าใจผิดฮะแป้งที่พกนี่ไม่ได้มาทาหน้านะครับงงอยากรู้ว่าทาตรงไหนงงเลยก็ผมถึงใบ้ว่าทาถูจริงๆที่เห็นผมตีกองบนลื่นเนี่ยจริงๆผมต้องใช้ตัวช่วยไม่ใช่ว่าแค่ตีกองอยู่นะครับผมต้องใช้แป้งช่วยด้วยทามือฮะทาขาครับเหมือนคนชอบทาขาไทยอวัยวะตามตัวฮะเน้นตรงไหนเป็นแป้งเย็นด้วยป่ะครับผมก็ชอบบิ้วไม่เอาเรื่องจริงเป็นเรื่องไม่อะไรเขาชอบเรื่องจริงทาตรงไหนครับจริงฮะพูดได้ใช่ไหมได้ครับได้ผมว่าชอบผมติดตั้งแต่ตอนเด็กแล้วผมเป็นคนชอบติดแป้งคือไว้ทา
ิกาจูน่ารักน่ารักอ่ะใส่แป้งเย็นด้วยไม่เข้าใจไงกระเดื่องไงไม่เชื่อครับไม่เชื่อเราจะติดช้อนชิงนะคะใช่แล้วแป้งที่พี่สมเมธาไม่ใช่แป้งเย็นไม่ใช่แป้งเด็กอะไรแต่เป็นแป้งข้าวเจ้าโอ้เลี่ยนมากนะเลี่ยนมากแล้วก็ทอดเลยโอ้โหมันจะเกินไปหน่อยแล้วทายยังไงครับทายยังไงครับทายยังไงทายยังไงครับนานอ่ะผมเวลาผมอาบน้ำผมก็จะอาบน้ำเสร็จใช่ไหมทาตัวอะไรเสร็จเรียบร้อยผมหยิบแป้งมาแล้วก็เปิดปุ๊บป๊อกป๊อกป๊อกนี่ฮะแล้วก็จะก่อนจะไปเล่นก่อนไปเล่นคือต้องใส่จัดเต็มแล้วเราจะคำนวณเวลาก่อนเล่น1ชั่วโมงก็ต้องทาเยอะหน่อยถ้าเล่นประมาณ15ทีทาแป๊บนึงนิดนึงครึ่งนึงแล้วถ้าสมมติว่าเป็นเวิลด์ทัวร์ที่ประมาณ6ชั่วโมงแล้วก็ยัดกระป๋องไปเลยฮะเจ้าพี่อนันต์ก่อนที่จะทาแป้งลงไปเยอะกว่านี้เนี่ยต้องขอแสดงความยินดีกับน้องกิฟต์ก่อนสุดยอดสุดยอดสวยนะคะจากเรานานาหน้าไปนะคะก็ใส่แล้วเนี่ยอย่าลืมติดแฮชแท็กเนาะแล้วก็เมนชั่นมาได้แล้วก็แท็กพี่สมเมย์ด้วยขอบคุณนะคะที่ทำให้รู้ว่าหนูพี่ทาแป้งที่อะไรอะไรคุณก็ไปเรื่องทาแป้งกันต่อเลยอ่ะอยากถามอีกอันนึงเรื่องทาแป้งเมื่อกี้ถ้าสมมุติเราตีกองอยู่พี่แล้วมันเกิดแบบว่ามันไม่ลื่นอ่ะเราต้องทาตอนนั้นเลยไหมมันจะไม่สบายใจเลยทั้งโชว์ไม่สบายใจเลยมันจะตีแบบมันจะเหมือนพะวงอยู่ในใจพองเอ๊ะยังไงดีว่าเฮ้ยมันมีช่วงจังหวะไหนเท่าไหร่ทาหน้าไปไงเวลาตีกองไอ้นะเท่าไหร่ทาไปมั่นใจโอ้โหผิวเลยปั๊บ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 ตีกองถ้าแป้งไม่ได้ปริมาณที่พอใจเป็นไงจะหนืดตีกองก็แบบฝืดแล้วแบบนี่ผมไม่ค่อยกล้านั่งใกล้พี่สมไม่ได้เพราะว่าแบบเดี๋ยวผมโดนแฉบ้างไงนั่งใกล้กองเยอะผมเนี่ยผมเชื่อแล้วเนี่ยพี่โดนแฉไปแล้วเนี่ยแล้วคนอื่นพี่พกอะไรกันไหมคะเขาพกแป้งแล้วพี่สองคนพกอะไรผมพี่นี่ไม่ได้พกอะไรเลยปิกกีต้าอย่างเดียวครับได้ไหมครับอย่างนั้นได้ไหมครับมีพกอะไรไหมคะผมอะไรบ้างพกนิ้วครับโอ้ยทำอะไรพี่ผมเล่นเบสไงผมเล่นเบสต้องใช้นิ้วเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผมถ้านิ้วเจ็บนี่เล่นเบสไม่ได้เดี๋ยวนี้โอเคอ่ะเรียกว่าเป็นวงที่น่ากลัวมากเลยนะคะน่ารักครับน่ารักน่ารักน่ารักไม่น่ารักก็ได้เอาวันนี้เราสนุกสนานกันมากนะคะขอให้พี่ๆช่วยฝากผลงานกันหน่อยค่ะฝากผลงานกับแฟนรายการได้เลยค่ะครับก็คงฝากเพลงใหม่ของพวกเราด้วยนะครับเพลงดอกฟ้านะครับแล้วก็ไปติดตามพวกเราได้ทางช่องจีนี่ล็อกนะครับทาง YouTube นะครับแล้วก็ Instagram ลามานูนแบรนด์นะครับแล้วก็ Facebook ด้วยใช่ไหมครับพี่นันใช่ครับลามานูนครับลามานูนแบรนด์เหมือนกันครับพี่นันนะครับก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนแล้วกันนะครับวงเราออกมาเพิ่งออกมา2อัลบั้มอะไรเงี้ยครับขอบคุณที่ทุกคนเนี่ย20กว่าปีแล้วที่ลามานูนออกอัลบั้มออกเพลงมาก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนทั้งรุ่นใหม่รุ่นเก่ารวมถึงน้องๆที่พิธีกรทุกคนด้วยที่ให้โอกาสครับขอบคุณครับเป็นเกียรติมากคุณของคุณพี่ลาบานูเหมือนกันนะคะที่ให้เกียรติมาออกรายการของเราวันนี้นะคะโอ้โหวันนี้รู้สึกเหมือนเป็นเด็ก14ครั้งนะฮะกระชุ่มกระชวยยังไงนะที่แล้วมาอึดอัดที่ต้องทำเป็นไม่รู้เธอปล่อยที่วางในใจให้เขาซ่อนอยู่นานแค่ไหนที่แล้วมาโอ้คนรักกันทำไมเธอทำกันลงI
ฉันจะ
กลับกันก็ไม่มีวันจะลืมเธอสัก